สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับก็อยู่เกม BAI 3โอเคปืนเรียบร้อยรายงานรายงานเคยท่านผู้ชมเคยเปล่าครับเราเล่นมาครั้งแรกเนาะว่าจำปืนนี้ให้ดีนะแต่พองานไปไม่ได้ใช้แล้วมันใช่ปืนที่เราใช้หรือเปล่าเนี่ยฮะดูเหมือนจำมันก็จะมีหนึ่งจุดที่เราง่ายจำได้ครับพอจำพออย่างน้อยผมก็เมื่อกี้มันโชว์ด้านนี้ใช่ไหมเอ้าปืนอะไรไงอ่ะแต่ผมหันมาเงี้ยอ๋อก็รู้เลยครับเพราะว่าปืนอะไรเพราะว่ามันมีอย่างเงี้ยจุดนี่มีอย่างเงี้ยที่ดึงนี่อยู่เพราะว่าปืนอันแรกที่เราได้มามันจะเป็นปืนแบบนี้อยู่ไหนนี่ครับ M1 กาแรงช่างเหอะนะครับโอเคก็ไปเลยมันก็เสียเวลามากก็จะเจอกับในสุดก็เจอรถถังเมื่อไอจูโจมของไอเข้มเป็ดเงินฮะก็ใช้ปืนไรเฟิลไงแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ยิงด้วยนะเดี๋ยวก็มาดูความกากของรถถังครั้งนี้ว่ามันจะหัวหรือเปล่ามันจะกากหรือเปล่าไม่ใช่หัว 150บาทรวยแล้วเราสักวันผมจะตกสักวันผมต้องได้ปืนไอ้ก้างลูกถังอะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมานี่ดีกว่ารีวิวปืนดีกว่านี้ว่าในเกมมีปืนอะไรบ้างไปโอเคครับเป้าหมายภารกิจทำลายลูกถังฆ่าศึกอยู่ทางนู้นครับก็เจองี้ก็ยิงไปก่อนเลยครับยิงไปก่อนอันนี้หิงผมอย่ายุ่งเอาโอ้เพื่อนเพื่อนหัวแค่ย่าเลยคือเดี๋ยวคือฮะคือด่านนี้นะครับผมคือด่านอะไรก็ได้ที่มันมีรถถังอ่ะจะมีกล่องให้เราเก็บพอเราเก็บไปมันจะมีแค่ระเบิดอย่างเดียวพอผมได้ระเบิดมาผมจะคว้างจะคว้างอะไรใส่รถถังแต่มันบอกว่าระยะทางไม่ถึงและยังระยะทางไม่ถึงแต่ผมเดินไปหนึ่งทีนะโดนระรถถังใส่คืนเลยแม่งรถถังยิงผมมากระเด้งนู่นเลยอ่ะแล้วไอ้แล้วก็งั้นอ่ะผมคว้างระเบิดได้นะก็นึกว่าเกมนี้ครับคว้างระเบิดแล้วเราจะไม่โดนนะครับแม่งคว้างระเบิดหนึ่งครั้งผมอยู่หน้ารถถังตายเลยอ่ะผมกระเด้งนู่นอ่ะโอ้เห็นคนร้อยได้เลยครับผมเพิ่งเคยเห็นตัวละครที่ผมเล่นก็ตายยากที่สุดแล้วกำลังมาตายเพราะระเบิดไอ้ระเบิดของผมนี่แหละ RPG เหมือนกันนะ RPG แม่งอยู่ข้างเต็นท์อ่ะยิงกำลังยิงพอยิงครับมันไปโดนเสียขอบเต็นท์ก็ไม่แตกต่างอะไรกับระเบิดนั่นแหละลอยไปไหนไม่รู้ว่าโอเคครับตรงนี้แหละก็เจอกับรถถังผมก็จะใช้หลักสูตรแบบนี้คือมันเห็นเราละเราก็ยิงอย่างนี้ไปนู่นมันก็ยิงใส่เราไม่โดนนะครับนี่ยิงไปเฮียงัดโอเคครับยิงไปเฮียงัดผมไม่ไปงูหรอกเดี๋ยวตายไปหางูครับฝ่าวงล้อมไปไหนนั่นเลยอ่ะ มีทั้งอาหารอีกมีทั้งอาหารมีรถถังโอ้โหมาล้อมผมคนเดียวส่วนไอ้เพื่อนเราก็อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่มาช่วยเลยผมก็เลยหาทางนะครับก็คืองัดจุดจุดนี้แหละตอนแรกนี่ผมไม่ใช่อยู่นี่นะผมอยู่ข้างๆเก๊งนี่แหละรอบแรกอ่ะข้างๆเก๊งอ่ะผมมาผมยิงก็เหมือนนี่แหละเห็นไหมแรงมันแรงมากเลยครับมึงไอ้อันนี้แหละอันนี้พังละผมเดินเนี่ยที่ผมพูดก่อนเนี่ยว่าโดน RPG ก็คือผมเดินมาตรงนี้ย่อโดนเดี๋ยวผมยิงใช้ RPG แล้วมันไปโดนเสียขอบนี่พอดีเลยแต่พอรอบที่2อ่ะผมมาทางนี้นะผมไม่ใช้ RPG นะแกแม่งรถถังแม่งยิง RPG โดนเซ็งให้เต็มๆคำเลยตายเลยงั้นแหละทำไมผมมางี้แม่งเจอวงล้อมต้องวิ่งอย่างนี้โอ้โหมาคณะเลยมันให้ระเบิดเรามาก็มันความเป็นไงอ่ะอ๋อตายเถอะสละชีพเถอะเนาะตายแล้วกูอันนี้ครับอันนี้ผมรู้เลยเต็มข้างหลังเลย
คือผมยืนนอกไอ้เนี้ยเนี่ยอยู่นี่เกินเนี่ยผมมายืนอยู่นี่เกินแล้วมันเล็งได้เสียกับคือมันจะเล็งค้างอ่ะใครที่ดูไอ้เนี่ยล้างบางกินกระคาบอ่ะคือรถถังอ่ะมันจะเล็งก็เล็งที่เดิมครับผมวิ่งไปอีกที่มันก็จะยิงที่เดิมเสียก่อนแล้วมันก็ค่อยหมุนคอ พอมันตอนที่มันหมุนคออ่ะมันจะไม่มีการรีก็คือเป็นลูกเนี่ยแหละเป็นลูก RPG นี่แหละเนี่ยครับสูงมุมแบบนี้นะมันเล็งไหมโอเคมันเล็งไหมเล็งครับผมจะวิ่งมาอย่างนี้ครับมันจะยิงไปไหนนู่นยิงไปนู่นโอเคผมต้องวิ่งกลับไปยังไงกลับไปไหมก็ยังไงโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ากำลังเคยเห็นไอ้พวกนี้มันขวางว่ะเฮ้ยมาดิเก็บ EP มาดิฮะเพื่อนยิงงงเดี๋ยวข้ายิงเองอืมไม่โดนครับแม่งออกไปอย่างนักตายโอ้จบแล้วเว้ยในสุดก็จบจู่โจม EP 10ใช่ไหมปืนไฟจำนวนหนึ่งใครจะไปใช้อะไรแค่จะซื้อแค่จะซื้อปืนไฟอ่ะใช้เงินจริงซื้อคือไปเติมเกมเติมเงินอ่ะแล้วก็ค่อยไปซื้อเอารอบงานก็ช่วยเหลือเพื่อนพ้องเพื่อนพ้องที่บาดเจ็บโอเคก็อันนี้สำหรับอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ